ลูกแม่แก้วเป็นคนดีจริงๆค่ะข่าวต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันค่ะลูกแม่แก้วนะคะล่าสุดค่ะมีการโพสต์ภาพคู่กับลูกชายด้วยนะแล้วก็พูดถึงกิจการครอบครัวซึ่งเป็นกิจการที่ทำมานานแล้วกว่า16ปีก็คือกิจการอพาร์ตเมนต์ของเขา16ปีที่พ่อแม่ลูกได้มีส่วนร่วมกันสร้างพัฒสินอพาร์ตเมนต์ค่ะให้เป็นที่พักอยู่ดีสบายและปลอดภัยตอนนั้นลูกยังมีช่วงอายุ 11-12 ปีแล้วก็ช่วยแม่ได้หลายอย่างมากช่วยดูแลความเรียบร้อยความสวยงามอันนั้นอันนี้แม่บอกงี้นะคะทำแบบนี้แบบนั้นพิมพ์ข้อความทำสติ๊กเกอร์กับพี่บรีสติดหน้าออฟฟิศติดในห้องน้ำเขียนเองพิมพ์เองเดินติดเองทุกห้องให้แม่เสร็จแล้วก็วิ่งมาให้แม่ไปดูคุณแม่ก็ยกนิ้วให้พร้อมกับปรบมือเก่งมากๆๆครับ นึกถึงตอนเขาเด็กๆอ่ะเนาะแม่ได้ยินเสียง2หนุ่มพร้อมกระโดดชูกำปั้นเย้ๆแล้วก็รีบเข้ามากอดแม่แน่นเลยแม่ก็กอดซะแน่นไม่แพ้กันยิ้มบานเลยแล้วก็น้ำตาไหลซึมที่เรามีกำลังใจที่วิเศษที่สุดจากลูกตอนนั้นเราก็พากันคิดถึงป้าโยชิโอด้วยป้าก็ดูแลเรื่องไฟทั้งหมดก็ว่าอย่างนี้นะคะทุกวันนี้เวลาไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็คิดถึงป้าตลอดคิดเห็นภาพปีนต่อไฟแก้ระบบไฟและตอนนี้ถึงป้าจะนอนติดเตียงแต่ก็ยังรายงานทุกเรื่องเกี่ยวกับพัฒสินอพาร์ตเมนต์ให้ป้าฟังเพื่อรับรู้แล้วก็ย้อนความทรงจำที่ป้าได้ให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่สุขสบายคร่าวๆแบบนี้รวมถึงคนที่มาพักด้วยดีจังก็คงได้กลับไปที่บ้านเกิดนั่นแหละแล้วก็คงไปเห็นอพาร์ตเมนต์ก็เลยนึกถึงตอนที่น้องณเดชน์เป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะ